ครับรีวิวรถติดตั้งชุดฝาท้ายไฟฟ้าปาเจโร่ตัวใหม่นะครับตอนนี้ใช้การเปิดปิดด้วยเท้านะครับโดยมีเซ็นเซอร์ที่สัมผัสกับรับสัญญาณกับเท้านะครับเพื่อที่จะเปิดปิดฝาท้ายแล้วเราก็จะมีการใช้เปิดปิดด้วยรีโมทนะครับรีโมทเดิมของรถนะครับอันนี้เปิดนะครับปิดก็กดปิดกดล็อกค้างนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ที่สวิตช์เดิมของรถได้นะครับแล้วก็เราใส่สวิตช์เพิ่มเข้าไปที่ฝาท้ายนะครับก็ปิดได้ปกตินะครับต่อมาจะมีสวิตช์ด้านหน้าด้วยนะครับที่สามารถเปิดปิดได้จากหน้ารถนะครับแล้วก็ปิดได้ด้วยนะครับครับอันนี้รถของพี่โอ๋นะครับมาทิ้งไว้ตอนเช้าตอนเย็นก็รับได้นะครับอีกคันก็ติดตั้งเสร็จเหมือนกันนะครับแต่คันนี้มีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือติดชุดเครื่องเสียง Android ตรงรุ่นนะครับตัวนี้สวยงามมากครับเดี๋ยวเราให้ดูคันนี้ก็ติดแล้วนะครับใช้ไฟฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไฮไลท์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะพรีเซนต์อีกทีนะครับเป็นจอตรงรุ่นของปาเจโร่เลยนะครับที่เราทำขึ้นมามีระบบมีกล้องบันทึกภาพหน้ารถที่ลิงก์กับตัวจอนี้ไว้นะครับสามารถเล่นหนังเล่นเพลงเข้าเกียร์กล้อง360ใช้งานได้ปกตินะครับใช้ที่ปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยได้เล่นหนัง USB เล่นเพลงได้เลยนะครับ